โหน่ากลัวว่ะโอ้ยเฮียกำลังจะร้องนี่หูหูเลยวันนี้ครับตกกระไดพลอยโจรครับคือผมมีความเอาไปว่าผมดีกว่าอันนี้คือส่วนตัวเลยได้อะไรหรือไม่ได้เนี่ยผมไม่รู้เลยนะคิดไว้ก่อนว่าคือผมไม่ได้คือผมเนี่ยอยากมาเที่ยวสุสานรถแต่ว่าผมดูเนี่ยช่วงนี้เห็นไหมคนจะแท็กไอศครีมเยอะคนจะแท็กรายการต้ายับที่มาเมื่อก่อนอ่ะดังๆแต่ทีเนี้ยถ้ากูมากับมึง2คนเนี่ยตอนคืนเนี่ยกูบอกเลยตายนะมึงจะดูพระกูไหมล่ะกูใส่มาแล้วของผมองค์เดียวแต่เล่นของแท้คือถ้ามา2คนผมบอกตายนะผมก็ไม่เอาก็ยังงงอยู่ว่าตอนแรกที่ว่าจะถ่ายไปทัวร์สุสานนี่หว่าพี่ก็เลยงัดพระมาเต็มเลยเนี่ยตอนแรกไม่เอาเนี่ยวันนี้ผมก็เลยแบบว่ามาเซอร์เวย์นึกภาพแต่ว่าผมต้องการสถานที่จริงเลยผมเลยได้รับการติดต่อจากพี่ที่ดูแลที่นี่เขาบอกว่าตรงนี้เอาจริงเหมือนกันสถานที่จริงเลยคือจะเป็นซากรถเก่าปลดระวางประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วคือผมไม่เห็นคุณนะชอบเล่นรถเก่าผมเลยพามาหาอะไรเผื่อเอาไม่กูไปหาพี่นำดีกว่าเชียงกงมึงไม่รู้จักเชียงกงโอ้โหพี่น้ำก็รู้จักกันอยู่ก่อนจะไปสุสานรถเราไปดูศาลตรงนี้ก่อนไหมอุ้ยเหมือนศาลจริงนะศาลจริงเหรอเนื้อไม่เราต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้เรียบร้อยอย่างนี้ได้อันนี้คือศาลจริงนะครับอย่าไปล้อเล่นนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำงานนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปลูกช้างก็ขอโทษด้วยอันนี้ศาลจริงใช่ไหมก็ดูน้ำเสียงกูเด็กแล้วถ้าศาลไม่จริงอ่ะอ๋ออยู่ได้แถวนึงไว้หน่อยเขาจะไม่ค่อยผิดอ่ะเออไม่ค่อยผิดเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นศาลจริงอ่ะพี่สวัสดีครับถ้าใส่ฮู้ดก็บีฟักโกสเลยนะพี่ถ้าใสๆอีกหน่อยก็อีกคนนึงนะใช่มาป่าเฮ้ยแม่พกเลยมาเนี่ยอ๋อวันนี้พี่ชื่ออะไรครับแนะนำก่อนผมเบียร์ครับผมเปิดปากหน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้นี่เดี๋ยวคนจำหน้าได้พี่หนีอะไรมาเนี่ยกูแล้วเป็นห่วงตัวเองจริงเลยเดี๋ยวเขามาตามที่พวกผมมาดิวันนี้พี่พาเพื่อนผมมานี่หน่อยหาอะไรดูยามาหลายรถหน่อยได้พี่เพราะว่าผมจะมากลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่กล้าจริงกลางคืนเขาคงไม่ให้เข้าไม่เข้าใช่ไหมแต่ว่ากลางวันแล้วพี่รู้จักสถานที่นี้หรือเปล่าไม่รู้จักตับพาเขาได้ไม่ได้ทำพี่อะไรล่ะยอมรู้จักกันรู้จักกันจากกันก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเรามากลางคืน2คนเนี่ยเราคาดน่าจะไหวไหมแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าประวัติรถด้วยได้เพราะว่าเขารู้ประมาณนึงอยู่ลองดูนะกลางวันนะอันนี้กลางวันนะบอกก่อนนะให้เล่าประวัติรถเลยใช่ไหมอย่างเช่นแมงโก้มะม่วงเลยอะไรอ่ะคุณมาแบบไม่ได้อ่ะโอ้โหคุณมาไม่เข้าอ่ะอ๋อตรงนี้เป็นอู่จอดรถตรงนี้เราเป็นแบบรถที่ยังใช้งานอยู่ครับอ๋อยังไม่ปลดระวางใช่แล้วทำไมใหม่จังส่วนรถที่แบบปลดระวางแล้วก็จะอยู่ข้างในปลดระวางนี่คือพังหรือว่าหมดเสื่อมสภาพคุณดูสิมันมีหลายเคสพี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบรถที่แบบหมดอายุสัญญาพอหมดอายุสัญญาเขาก็จะมาจอดอะไรที่ยังใช้ได้ก็เอาไปซ่อมแซมคันที่ยังวิ่งอยู่เดี๋ยวลองดูกันเริ่มเดินเข้ามาสักหน่อยนึงครับพี่เขาบอกว่าไล่ไปก่อนเป็นเลเวลตรงนี้จะเป็นรถปลดระวางไม่ใช่อุบัติเหตุเออแต่ดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่คือจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นรถที่หมดอายุสัญญาก็มาจอดที่นี่คือถ้าเอาไปใช้จะเกิดอันตรายแล้วเพราะว่ามีการเสื่อมสภาพตามเวลาแล้วก็มีรองเท้าปลดระวางอันนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าดอกมันจะสึกแล้วไงแต่ยังดีอยู่นะลองหงายดูได้ลองใส่เล่นลองไปใส่มั้ยเบอร์เล็กไปใส่ไม่ได้ไปต่อดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวไม่กล้ามากกว่าใช่ก็ไม่กล้าแล้วแหละดูฮะส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยอะไรที่มันหายไปไม่ได้โดนขโมยนะเขาถอดไปเป็นอะไรใช่ฮะนี่ฮะเมื่อก่อนเป็นโรงหนังนะดูเบาะเฮ้ยเบาะรถทัวร์มั้งอ๋อโหกูไม่ได้โง่ขนาดนั้นแล้วเมื่อกี้ไม่รู้จะหลอกเอาขำหรือว่าเอาน่ากลัวด้วยนะใช่ตรงนี้คือไงฮะข้างในนี้จะเป็นพวกรถเกิดอุบัติเหตุตอนนี้ครับเป็นเวลา4โมงกว่าแดดร้อนๆเลยเสียงลงหน่อยมันจะได้แบบน่ากลัวแดดร้อนๆเลยนะครับตอนนี้4โมงครึ่งเนื่องจากมันสว่างมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้ทุกอย่างมันดูน่ากลัวแบบปลอมๆโดยการลดแสงลงให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวให้คนตัดต่อลดแสงลงให้หมดเลยนะครับโอ้ยรายการเฮียนี่แม่งของจริงว่ะตรงไหนพี่ชี้ได้ไหมอย่างนั้นเหรอเขาต้องระบุไหมว่าคันไหนเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไม่หนักอะไรไม่ได้สนอะมาไว้นี้เขาจะเอามากองไว้สำหรับที่แบบอุบัติเหตุหนักจริงๆที่แบบต้องใช้รถลากมาหรือไม่ก็ขึ้นแบบเทรลเลอร์มาแล้วก็จะมาลงไว้แยกไว้เพราะคันนี้คือจะลากเลื่อนไม่ได้แล้วก็คือแบบทำอะไรไม่ได้แล้วยามเยี่ยมอะไรก็ไม่ได้แล้วได้บางส่วนพวกแบบสายไฟอะไรเครื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ใช้ได้เนี่ยอย่างเช่นกระจกแตกเงี้ยอันตรายนะอันนี้คือชนหนักเลยนะชนหนักเลยคนขับเสียชีวิตคาพวงมาลัยเลยพี่คันนี้คือเขาขายพวงมาลัยในสี่แยกโอ้ยไม่น่ากลัวละไอ้ตัวนี้ไม่น่ากลัวละอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงเรื่องการชนแท่งบอริเออร์ที่อยู่ข้างๆโค้งอ่ะครับคันนี้จะอยู่ชนตรงทางโค้งปุ๊บแล้ว
้วรถตึ้มคนขับหน้าอกกระแทกพวงมาลัยกระช้ำในอะไรเสียชีวิตคาที่ถ้าอย่างเงี้ยให้เพื่อนผมขึ้นไปนั่งได้ไหมได้ได้ครับผมถามก่อนสมมติว่าถ้ากลางคืนแล้วให้คุณไปนั่งอะได้ไหมคุณจะถามทำไมก็มันไม่ได้สมมติแบบว่าผมพาเพื่อนที่บ้านมาอีก10คนเนี่ยแล้วผมอยู่ตรงฟักข้างหน้าแต่ให้คุณนั่งตรงนี้ผมไม่เอาถ้าถามกูนะกูก็ไม่เอาไม่รู้ทำไปด้วยอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องว่าโอ้โหกูว่าหลายรอบมากเลยตรงนี้เกิดอุบัติเหตุจริงจริงนะครับแล้วก็ไล่ไปเลยตรงนี้คืออุบัติเหตุหมดแต่พี่ใช่ครับผมแต่ว่าอยู่ที่เคสกันไปพี่อาจจะไม่ได้รู้ทุกคันถูกไหมมีบางคันที่แบบว่าถูกล่ามาที่อื่นก็มีผมไม่รู้ที่ผมรู้จะเป็นแบบที่อยู่ในโซนแบบเครือเดียวกันเอาตรงๆนะคือมันจะมีทฤษฎีนึงเว้ยของฝรั่งอ่ะเขาบอกว่าเรามักจะกลัวสิ่งของหรือสถานที่ที่เราคุ้นเคยปกติมันจะมีคนแต่ถ้ามันไม่มีคนเมื่อไหร่เราจะกลัวเว้ยอย่างเช่นรถทัวร์ไอ้เหี้ยตอนมันไม่มีคนมันน่ากลัวนะเว้ยกลัวดิพี่มองอะไรเนี่ยเจออะไรพี่อาจจะมีคนไงอ๋ออาจจะใครเขาไปอยู่ทำเหี้ยอะไรล่ะพี่เด็กกูไงเด็กกูไงงัดอะไรพวกนี้ไงอ๋องัดอะไรเผื่อเขาเดินสวนมาผมตกใจผมเป็นคนกลัวผีอ๋อแล้วไม่บอกกันก่อนมันกลัวกันหมดเลยนะคุณหาเจออะไรไหมมีอะไรสามารถจะไปทำได้ไหมผมขอเช็คตรงปุ่มหน่อยนะอันนี้เฮ้ยยังใช้ได้อะปุ่มแล้วแบบมีมือคนโผล่มาจับตรงเนี้ยนะเดี๋ยวดึงออกมาก่อนเนี่ยโอ้โหพูดแล้วขนลุกเฮ้ยแต่ว่ากลางคืนนั่งจินตนาการถึงแน่ใช่ผมบอกเลยว่าถ้าไปกลางคืนมึงตายนะหมายถึงว่าพี่จะเปิดอย่างเงี้ยกะจะให้เดินขึ้นไปดูโอ้โหดูแลดีซะด้วยเผื่อพี่แบบไม่เห็นภาพไงว่าบ่อมันอยู่ไหมลองดูไหมมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนข้างบนเนี่ยได้รับผลกระทบแรงไหมเราอาจจะเห็นภาพในการเสียชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้อยู่แล้วแหละว่าตรงนี้แม่งแรงมากผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อ่ะผมลองให้เราไปไหมเฮ้ยถ้าพี่ไม่แฮปปี้ก็ไม่มีใครแฮปปี้แล้วนะมาด้วยกันเถอะเออมาด้วยกันเถอะพี่ตะล้นผมหมอปลาก็เฮ้ยโอ้โหคือความรู้สึกเดียวกันเนี่ยขนาดกลางวันอะนี่ขนาดกลางวันนะพี่โหนกันว่ะตายคนเดียวไหมหรือว่าตายทั้งคันตายจริงๆอ่ะคนขับรถตายคนขับรถที่พี่รู้ใช่ไหมใช่เสียชีวิตคาที่ครับแล้วคนนั้นอ่ะอยู่ที่อู่นี้ด้วยเป็นคนที่แบบสนิทกับหลายๆคนอัธยาศัยดีเนี่ยเราขึ้นมาเขาก็โอเคนะอยากจะชวนเราคุยด้วยแต่ว่าเพื่อนผมบวชมาแล้วมียานพิเศษแล้วไม่ถึงเห็นน่ะหรอประมาณนี้เพราะมันร้อนหายใจไม่ออกเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าตั้งหลักก่อนเอาอย่างนี้ตอนนี้เวลา6โมงแล้วพี่เดี๋ยวผมขอค่ำๆอีกรอบได้ไหมได้ดูฟิลอีกทีผมอยากจะรู้ว่าค่ำๆมันเป็นยังไงใช่ไหมคนละเรื่องอะพี่คนละฟิลเลยฮะใช่จะเงียบแล้วมืดๆนี่เงียบเลยดึกๆแต่ว่ามีคนนอนอยู่ที่นี่ถูกไหมมีช่างอยู่ที่นี่ก็คือรองรับอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนพบค่ำเนี่ยเอาสักทุ่มเดียวพอละเราเดินเล่นๆเนี่ยสักทุ่มหกโมงครึ่งทุ่มนึงอ่ะพอละอย่างนี้เราสามารถแบบให้ช่างเล่าเรื่องว่าเอ๊ะเคยเห็นไม่ได้เพราะว่าที่เป็นเอกชนใช่เดี๋ยวคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะซวยเอาเราก็ไม่บอกด้วยว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวลองดูตอนหกโมงครึ่งไปครับผมตอนนี้เกิดเหตุการณ์นิดหน่อยนะครับดึงเสียงทำไมหลังจากที่เรานะครับผมไปที่นั่น เล่นเสียงหลังจากที่เราไปอยู่ที่ไอซ่ารถทัวร์นะครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าอย่าพามาอีกที่นึงซึ่งเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถบ้านนะครับรถซูเปอร์คาร์ซึ่งมันจะเห็นภาพมากกว่ารถทัวร์แต่พอมาแล้วเนี่ยสรุปว่าพี่บอกว่ามันโดนขนไปไหนหมดแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่พีกว่ารถนะครับที่เราไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับนู่นครับโอ้เห็นแล้วขนลุกเห็นอยู่ต้องมาพาไม่มีลูกเห็นไหมเออเห็นแกนแกนพืชแกนเอายังไงดีพี่ไม่ดูได้ป่ะล่ะพี่ดูได้ดูได้ป่ะผมบอกก่อนว่าตึกเนี้ยมันมีประวัติด้วยนะพี่ยังไงอ่ะตอนที่ยังไม่ล้างเนี่ยมีชาวจีนเนี่ยโดดลงจากข้างบนลงมาเสียชีวิตด้านล่างไอ้เหี้ยนะก็นึกว่าเล่นกายกรรมฝังโจ๋งอ่ะพาไปดูมันจะเป็นลานแบบว่ากว้างๆอยู่ริมแม่น้ำแล้วหลังจากที่มันล้างแล้วเนี่ยมันจะมีกองละครเนี่ยมาถ่ายทีนี้เขาก็มีทีมงานเขาไปบอกว่าพี่พุ่มกับไม่เอาน้องเอ็กซ์ต้าเข้าไปสักทีเหรอเขาแต่งตัวนานแล้วแต่งเป็นชุดไทยหน้าขาวโบ๊ะเหมือนนางรำเหมือนผีเลยเขาก็ไปถามพุ่มกับพอถามพุ่มกับเสร็จปุ๊บพุ่มกับบอกว่าไม่มีเอ็กซ์ต้านี้พอกลับมาห้องเสร็จปุ๊บอ้าวเอ็กซ์ต้าหายไปแล้วคือเรื่องเล่าเขาบอกว่าจริงแล้วก็ตอนเลิกกองอ่ะเขาจะมีพนักงานเก็บกวาดขยะเขาบอกว่ามีคนนึงแต่งตัวหน้าเละๆเดินออกมาจากห้องน้ำเขาเห็นผ่านกระจกเขาก็เดินตามว่าทำไมทีมงานไม่กลับสักทีครับเดี๋ยวสักทีนั่นคนอ๋ออาจจะเป็นพนักงานเขาอ๋อ
ยืนเยี่ยมไม่แต่ว่าเขามีคนจอดรถอยู่ที่นี่ไงผมเล่าต่อพอเขาออกมาจากห้องน้ำปุ๊บเขาก็สงสัยว่าทำไมทีมงานไม่กลับสักทีเขาก็เดินตามเขาเดินออกมาจากห้องน้ำตรงนี้เดินไปด้านหลังเดินไปเสร็จลงน้ำไปเลยหรออาบน้ำป่ะไม่ใช่อ่ะน่าจะหรอหรือว่าลงไปงมแหหรืออะไรนี่เรื่องจริงเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้เขาจะเก็บพวกซากรถเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็พวกแบบรถที่ขายยาถูกวิสามันแต่เราไม่เป็นไรฮะเขาไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอางี้เดี๋ยวผมพาไปดูตรงจุดที่เขาตกลงมาเสียชีวิตดีกว่าแล้วนั้นคืออะไรบางคนเข้ามาดูโลเคชั่นเหรอตรงนี้มันเป็นแบบว่าจุดจอดรถของพวกตำรวจเหรอใช่ตำรวจก็มาจอดรถมาแล้วมีคนเฝ้ามีอะไรดูแลอยู่ถ้าอันนี้คือเขาอยู่ฐานนี้หรือว่าอะไรเดี๋ยวเดินไปมันที่นี่ปะมาผมไม่มาผมไม่เป็นไรลองไหมลองดิไอ้สุดกูไปรายการผีไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่เขาเสียชีวิตดีกว่าไหนๆก็มาแล้วเราต้องไม่เสียที่เขาพี่แกงผมปะเนี่ยพามานี่ปะเนี่ยหรือว่ามีสุสานอื่นไหมไม่มีแล้วลองเดินหน่อยแล้วกันพี่เฮียแล้วกูจะจบคลิปยังไงไว้สัก จะมาดูสุสานรถมันยังมีอยู่แต่ว่ามันเข้าไม่ได้เดี๋ยวไปดูตรงจุดนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นคาบตะไคร่ปี70นะถ้าใครเล่นเฟดเนี่ยนี่ใครถ้าใครเล่นเฟดได้เลยนะเนี่ยขูดไปได้เลยนะนี่ได้นะตะไคร่ปี70นะโอ้ว่าเย็นๆแม่งสวยมากเลยอย่างเงี้ยบรรยากาศดีมากเนาะพี่เนาะนี่ไงพี่จุดนี้เหรอนี่เขาโดดไปจากข้างบนถ้าจำไม่ผิดน่าจะชั้น5ไม่ชั้น5ก็ชั้น6เป็นคนต่างชาติคนจีนถ้าจำไม่ผิดนะไม่เคยทำรายการผีจริงจังด้วยซะแล้วจุดที่ว่าเดินจากห้องน้ำคือห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเขาเดินลงมาเนี่ยท่าน้ำเนี่ยเดินมาอย่างเงี้ยเดินลงน้ำเฉยเลยไปเฉยๆยังไงไปเฉยๆเลยครับพนักงานทำความสะอาดก็เดินตามมาเขาเห็นตกใจเขาวิ่งเลยอ๋อเขาเดินลงตรงนี้ไปเฉยๆเลยเหรอลงไปเลยเฉยๆเลยพี่แล้วดูเฮ้ยไอ้ตัวนี้เกือบลงไปด้วยละอันนี้คือคอนโดหรือโรงแรมหรืออะไรเขาทำเป็นคอนโดเป็นคอนโดที่แบบว่า1ชั้นมีแค่3ห้องคือห้องใหญ่มากอ๋อเป็นคอนโดแบบว่าติดริมแม่น้ำห้องสูงแล้วสาเหตุที่มันล้างนอกจากคนตายเนี่ยมันมีอย่างอื่นไหมจริงๆสาเหตุที่ล้างเนี่ยอ๋อดูสาเหตุที่ล้างเนี่ยมันเกิดจากเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างซึ่งผมพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมรู้แต่ว่าพูดไม่ได้พี่จะเดินขึ้นไปดูด้วยว่าห้องที่เจอผีนางรำหรือว่าเป็นผีผู้หญิงเนี่ยตรงไหนพี่ผีนางรำด้วยเหรอเขาแต่งตัวเป็นเหมือนชุดไทยก็ตามสเต็ปคือเรามาอยู่สถานที่จริงเนี่ยถ้าเห็นอะไรก็เงียบไว้กับอย่าวิ่งแต่เขาเชื่อว่าน่าจะมาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุพวกวิญญาณต่างๆก็บางทีอยู่บนรถแล้วมันร้อนอ่ะพี่จะรู้ว่าก็เลยย้ายขึ้นมาข้างบนเจ้าของใจถึงมากนะอยู่คนเดียวเนี่ยครอบครัวใหญ่หรอเป็นพี่ก็อยู่ไหมบ้านพี่ก็ต้องอยู่เป็นพี่อยู่เนี่ยไม่อยู่ก็ผมเช่าบ้านอยู่ดีวะรวยขนาดนี้เป็นกูอยู่ที่อื่นดีป่ะเออหรือว่าขายไปเลยนะแต่ส่วนใหญ่สังเกตไหมว่าถ้าตึกที่มันมีประวัติหรืออะไรพวกเนี้ยไม่ทำยังไงมันก็เจ๊งไงไม่ได้ไปไม่ได้ยังเขาเรียกไปต่อไม่ได้เออยังไงก็ไปต่อไม่ได้ยังไงก็เจ๊งคนจะมาซื้อก็ไม่กล้าเฮียอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบแตกไปหมดแล้วอันนี้มีกี่ชั้นเนี่ยพี่30ครับรวมหมดนะหรอหรือว่าเราอยากจะเดินเข้าไปสักชั้นไหมลองดูไหมเอาดิไปเดินข้างไหนนี่เดี๋ยวผมพาไปเราไม่ต้องสนใจเราเดินได้เลยได้พี่มาปิดกล้องก่อนไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดมาผมมาเลยไปถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยจะถ่ายถ่ายเลยพี่มาผมนี่กลัวอะไรวะนี่พี่โจ๊กป่ะวะใช่พี่อ๋อไอ้เหี้ยเขาทำรายการผีนี่ป่ะอ๋อพี่โจ๊กสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่ครับดีครับสวัสดีครับทำรายการผีอ่ะรายการผีเป็นไงมามาจากไหนเนี่ยก็มาจากไอ้รถทัวร์รถทัวร์เลยรถทัวร์ทำอะไรวะไปเป็นการผีครับใครนั่งรถทัวร์ทีมงานแล้วมาพาไปเนี่ยแล้วพี่มาไหมที่เนี่ยรถทัวร์ไม่ถ่ายรอนี่รอนานแล้วเนี่ยแล้วใครโทรให้ไปมึงคุยกับใครอ่ะผู้หญิงอ่ะจริงเนี่ยไปรถทัวร์มาจริงเหรอจริงถ่ายกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวถ่ายดึกหน่อยรอข้าวกินข้าวก่อนเดี๋ยวขึ้นไปอินเสิร์ตก่อนรอเครื่องมีพร้อมอินเสิร์ตใช่ไหมอันนี้พี่มาแคมปิ้งเหรอแคมปิ้งเดี๋ยวเอาไอ้นี่อันนี้รายการเนี่ยรายการผีรายการผีพาคุณมาแกล้งไหมพี่ปากทุกแกล้งเห็นไหมเนี่ยใครอย่าแกล้งผลแล้วต้องพูดไอ้นี่บอกว่านางรำปากแดงระวังไม่ใช่นางรำปากแดงโอ้วันนี้มีนางรำกูว่าทำไมปูเห็นห้องน้ำตรงนู้นไหมกลัวผีป่ะห้องน้ำตรงนู้นอ่ะตรงนี้น่ะมันเป็นที่เขาใช้คือด้วยความที่มันน่ากลัวไอ้พวกซีรีส์จีนซีรีส์อะไรเงี้ยมาถ่ายแล้วก็จะมีห้องน้ำเป็นห้องน้ำกองถ่ายแม่บ้านแล้วก็ถูเช็ดแล้วก็มีคนใส่ชุดหน้าเละแล้วก็แม่บ้านก็ลำลำมาถูลำแล้วก็ถูไปไม่เสร็จจะถึงบ้าน
แล้วเขาก็เช็ดเขาไม่ได้สนใจไงเขาคิดว่าเป็นนิต้าแล้วก็เขาก็ถูเสร็จไอ้คนที่เห็นอะที่หน้าเละออกมาแล้วก็เดินลงน้ำเฮ้ยเล่าไม่เหมือนนี่เลยไอ้นี่บอกว่านางรำเดินลงน้ำแล้วแม่บ้านโดดตึกลงมาไอ้นี่โกหกละไอ้นี่โมละไอ้นี่โมละไอ้นี่โมละไม่คือทีมงานอะแคนเซิลผมตัดอ๋อนี่คือพี่ถ่ายเทปนึงหรือว่าไงถ่ายอะไรถ่ายรายการผีอะถ่ายปะเนี่ยหรือว่ามาถ่ายไม่ไงรับเชิญ2คนเลยอ้าวแล้วหมายถึงว่าแคนเซิลที่รถทัวร์ไม่มารอนี่อยู่แล้วคือหมายถึงว่าหลอกพวกกูแค่ตัวพี่นึงหลอกนั่นแหละแล้วเดี๋ยวคือหลอกพวกกูให้มันรถทัวร์รถทัวร์ไม่มีเหี้ยอะไรหรอกแล้วก็พามานี่แล้วรถทัวร์เองแม่งทนตายจริงเหรอวะไม่เห็นยุบเลยนั่นแม่งลอยหมาวิ่งชนนะรถทัวร์ไอ้เหี้ยตัวหัวเข่าไม่รู้จะแตกไม่รู้อุ้ยชิไม่น่ากลัวตรงไหนวะไอ้สัสหมายถึงว่าผมต้องมารับเชิญที่เทปนี้ใช่คู่เลยทั้งคู่เลยอีฟอนเลยอ๋อแต่ก็ไม่ได้ฝากผมไว้แค่คู่ตลบหลังไปเนี่ยเคยทำใครที่ไหนนะโอ้โหตัวโอ้โหให้กูพูดไหมให้กูพูดไหมอย่าให้เรียกไอ้โจ๊กเลยไว้หน้ามั้งเออกูจะพามาตึก30ชั้นมีนางรำอยู่คนจริงจริงไหมเนี่ยจริงที่นี่อย่างที่นั่นน่ะน่ากลัวกันครับพี่น่าจะถามไอ้เหี้ยอะไรของเราขับรถเข้ามาพอเปิดกระจกมาพี่เหี้ยพี่แม่งยังไงวะไม่ไอ้รถทัวร์เบาไปเลยเอาตรงรถทัวร์ไม่มีเหี้ยอะไรเลยเอาตรงนะเอาดีต้อนรับพี่โจ๊กไอศครีมครับผมเป็นยังไงกูไม่ไว้ใจใครทำไมก็ไม่ได้ไกลเอานี่ๆเอานั่งไม่อย่าพูดเรื่องไกลอย่าพูดเรื่องไกลตลบหลังเลยปะเนี่ยไม่มีมีอะไรปะเนี่ยพี่ไม่เคยทำใครอยู่แล้วอ้นรู้เขาปะเนี่ยรู้เฮียก็มามึงเดี๋ยวว่างงั้นอย่างนี้นะแล้วเราอ่ะอุตส่าห์แบบว่าอุ๊ยรถทัวร์ไม่น่ากลัวเกรงใจเขาเขาอุตส่าห์พาไปใช่คือไอ้เราก็แบบเฮ้ยรถทัวร์ไม่ได้ละเราก็กลับแบบเฮ้ยเดี๋ยว 6:30 นเดี๋ยวเราขึ้นไปทีไปนั่งเล่นพาพี่กินข้าวผมพาไปทีรถซุปเปอร์คาร์รถบ้านชนยับเหลือเข้ามาอี๋แม่งคนตกหลังนี่ไหวสัสอี๋อ่ะไม่ยังไงวะอี๋อ่ะแล้วคือแบบว่าถ้าเป็นสุสานรถอ่ะเราคิดไปแล้วว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่ไปนั่งบนไอ้ที่คนขับอ่ะเออขับตายนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงนะไอ้ที่เล่าเนี่ยจริงมั้ยที่รถทัวร์จริงมั้ยเนี่ยจริงจริงใช่มั้ยจริงรถทัวร์จริงที่นี่ก็จริงไปดูมาแล้วเหรอแล้วรถทัวร์มุมซ้ําเยอะก็เลยไม่เอาอืมแต่กูก็ปล่อยให้มึงไปอินเสิร์ตเล่นๆไงอันเนี้ยจริงๆนะเอาตรงนะกูสบายมากไม่อยากว่างกูนี่นะมันจะให้เดินเข้ามาตรงนี้ให้ได้เลยจะจูงมาให้ได้จะจูงมาให้ได้จะจูงมาอันนี้จะจูงมาให้ได้เข้ามาได้เฮ้ยพวกผมจะไม่ค่อยไปยุ่งใครไงเวลาต้องนายผมไม่รู้เป็นพี่อยู่ใครจะไปรู้มืดขนาดนี้รู้ไหมว่าพี่อยู่รู้ได้ไงอ่ะมึงรู้ป่ะเนี่ยไม่รู้แล้วคือยังไงอ่ะผมต้องเป็นแขกรับเชิญพี่อ่ะใช่แขกรับเชิญพิธีกรรับเชิญเป็นทุกอย่างเลยอ๋อแคนเซิลเราแล้วหักอีกทีนึงหักอีกทีนึงก็ถ้าเกิดพี่มาใช่มั้ยผมต้องจ่ายค่าตัวพี่ไงแต่นี่บังเอิญมาเจอกันพอดีอ๋อก็เลยไม่ต้องแล้วปิดกล้องก่อนพี่ต้องแล้วผู้หญิงที่โทรหาใครว่าทำไมโทรหลายสายจังพี่แคนเซิลก่อนนะเราไปแคนเซิลเดี๋ยวกูจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาอยู่แล้วต่างจังหวัดพอดีเลยอันนี้รายการผียังไงเนี่ยพี่โจ๊กไปแกล้งกันไหมหรือว่าไงรายการผีเรามาเล่นตลกให้ผีดูนี่คุณจะทำลายวงการผีก็ใช่ไหมเป็นสไตล์พี่อยู่แล้วคุณโดนด่าไปรอบนึงคุณไม่เข็ดนะเนี่ยคุณไม่เข็ดนะเนี่ยเขาชมมีแต่แซ่ซองคุณไม่เข็ดนะเนี่ยพีเวดดิ้งคุณต้องไปลบหลู่มานะเฮ้ยที่พีเวดดิ้งที่ไปถ่ายตรงนั้นเพราะว่าอยากให้บ้านหลังนั้นมีส่วนหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยเวรกรรมคุณไงลูกถึงเก็บคุณมาเลี้ยงไงเฮ้ยเรามานั่งนี้ได้ไงวะเดี๋ยวให้ครีเอทีฟบีบประวัติที่นี่เป็นไงลองเล่าหน่อยลองพี่เบียร์ดีกว่าไหมพี่เบียร์น่าจะคล่องกว่าไหมพี่เบียร์เหมือนเมื่อกี้ป่ะเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเหมือนเมื่อกี้กูไม่เอาแล้วน่ะแม่เดินลงนู่นลงนี่แม่เฮ้ยนี่เจ้าของจริงป่ะจริงจริงตึก30ชั้นใช่อยู่คนเดียวเลยจริงวะเนี่ยพี่หรือว่าพี่ไปเซตไว้ถ้าตึกนี้ก็มีน้ำไฟไม่เซตไม่เซตที่นี่คือที่พี่ไปทุกที่อ่ะพี่ไม่เซตเพราะว่าออนไลน์อ่ะเดี๋ยวแม่งพอจับได้ว่าเซตเดี๋ยวแม่งก็หาว่าแบบไอ้เหี้ยมึงไม่จริงไปที่จริงหมดเลยเราเคยไปรายการผียังยังดิเฮ้ยเดี๋ยวได้รู้อะไรวะและไอ้ที่พี่ผมก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ว่ามันน่ากลัวยังไงเฮ้ยเทสมึงก็บอกมึงนับถือกูนะผมติดตามพี่ตั้งแต่นี่เลยไม่เอานาเทสแรกแล้วไอ้เหี้ยนี่ครีเอทีฟด้วยครีเอทีฟหมายถึงคนบีบคนคิดไม่เอางี้ไหมผม
ก็กลัวไม่เอานะเดฟหรือว่างูนี้เลยมาบอกไปสุสานแล้วกูใส่พระมาเต็มเลยตอนลงรถถอดพระเก็บไว้รถดีกว่าพี่รู้ว่าเขาเป็นไงเมื่อเย็นอะหน้าที่หมดอันนี้หมดหน้าที่แล้วก็พามาที่นี่ก็อ๋อกูว่าแล้วก็คือเอาค่าตัวพี่อะไปจ้างเขาเกี่ยวที่อะไรกับพวกกูวะทำไมว่าอะไรเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรผมถามมันว่าเฮ้ยคนนี้แม่งใครวะกูจะได้เรียกเขาถูกอันนี้ผมก็ไม่รู้ก็นี่มาถึงผมก็แซวมันอย่างเดียวเลยผมขึ้นไปก่อนได้ไหมได้ขึ้นไปดิให้เบียร์พาไปอยากขึ้นไป2คน3คนก็ได้แต่เบียร์ก็จะต้องเดิน2รอบมันจะน้อยไปนะ2 3คนลอยคอนเสิร์ตดีกว่าพี่นะเราคอนเสิร์ตดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับว่าอยู่ดีๆเราก็มากองผีนะครับโดนแกงมั้ยเนี่ยโดนดิเหี้ยไอ้ภาษาวัยรุ่นแกงหม้อใหญ่เดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการทำงานผีของพี่โจ๊กเนี่ยจะเป็นแบบไหนครับแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะนู่นนี่ยังไงนะครับผมพี่โจ๊กว่าผมต้องเฉลยไหมก่อนที่เราจะถ่ายกันจริงๆเนี่ยก็แล้วแต่อยากจะดูหน้างุ้งงิ้งงุ้งงิ้งมีเหี้ยอะไรแล้วแต่แล้วอยากเฉลยก็เฉลยดิไอ้นะเออเฉลยก็เฉลยเฉลยไหมแป๊บนึงก่อนเฉลยเนี่ยเทียบมีตลบหลังเลยปะเนี่ยก่อนเฉลยมีอะไรปะเนี่ยก่อนเฉลยนู่นเฉลยกูก่อนเฉลยผมเป็นนี้มีอะไรปะเนี่ยไม่มีมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเฉลยมึงบอกกูสักนิดนึงปั๊บนึงเดี๋ยวขอกูเค้นของกูก่อนดิเดี๋ยวขอกูเค้นของมึงอย่าเอากูมาฆ่าวะเนี่ยเอากูมาฆ่าไปขอของกูก่อนแป๊บนึงมีปะเนี่ยไม่มีอะไรมีครั้งที่แล้วพี่ทำอะไรปะล่ะโอ้เยอะเลยเยอะเลยคืออย่างงี้ครับคือนอกจากเราที่เราจะไม่ค่อยแก้กันเนี่ยวันนี้พี่โจ๊กเขาถามว่าไอ้อ้นเนี่ยกลัวผีป่ะผมบอกไอ้เหี้ยตัวนี้แม่งกลัวกลัวจัดเลยอ่ะกลัวแบบอย่างกลัวเลยอ่ะมันก็เลยบอกว่าฉะนั้นน่ะพายอ้นมาหาซากรถเลยแล้วมาหาซากรถเอาเล่าที่ผมรู้ก่อนนะเอาเล่าที่ผมรู้ก่อนนะมาหาซากรถเอาบีบที่บีบไปที่บีบไปก่อนแล้วมึงหลอกไอ้อ้นเลยว่าเดี๋ยวเรามาทำนู่นทำนี่กันแล้วเดี๋ยวพี่จะหลอกมันเองเดี๋ยวมันจะหลอกเองแต่อย่าเพิ่งมาบอกมันว่าถ่ายรายการผีบอกว่าแคนเซิลไหมแล้วเดี๋ยวมึงทำไงก็ได้ให้ไม่รู้อ่ะผมก็เฮียไม่ยังไงดีวะไอ้สัตว์เอาพี่เอ้ยแคนเซิลแล้วแต่พี่โจเขาเปิดโลไว้ถามว่าพวกเราจะทำอะไรบ้างแล้วไอ้เหี้ยทีแรกแม่ก็ย้อนๆนะพี่แต่ว่าผมเห็นว่าเป็นงานผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาอยู่ภูทับเบิกเมื่อวานขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ภูทับเบิกนี่มันกลับมาไอ้สัตว์ปวดหลังเนี่ยไอ้ตัวนี้ขี่มอเตอร์ไซค์จากภูทับเบิกมาไปกลับประมาณ 1,000 กิโลเพื่อมาถ่ายเนี่ยจะมาถ่ายเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วพอถึงโลเคชั่นผมก็เหี้ยแม่งยังไงดีวะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่แก้งเป็นคนที่อยู่ที่นู่นเป็นแบบว่าเหมือนคนดูแลอ๋อเตรียมโลเคชั่นผมเตรียมพี่เลยเตรียมโลเคชั่นเรียบร้อยปึ๊บอันนี้ก็พี่เขาเล่าเดี๋ยวคนตายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเรานู่นนี่เขาก็ถ่ายใหญ่ถ่ายใหญ่เลยมุ่งไอ้นี่ก็มุ่งเลยเก็บฟุตแบบเอ้ยอินเสิร์ตเต็มโอ้โหผมก็แบบกลัวความแตกไงอยู่ด้วยเดี๋ยวเขาจะถามนู่นถามนี่ให้พี่ออกไปกินเอ้ยออกไปห้องน้ำหน่อยเว้ยพี่ห้องน้ำหรือว่าก็นั่งกินปลาเผาอะไรหลังจากนั้นผมไม่รู้แล้วนะไม่ตัดตรงนั้นเลยนะพอเขาไลน์มาชวนเขาไปกินปลาเผาไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวความแตกชวนเผาแล้วเขาไล่ใหญ่เลยไล่สองสามรอบไปนะตอนนี้พี่ออกไปห้องน้ำก่อนห้องน้ำก่อนแป๊บนึงอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะหลังจากที่เรากินปลาเผาผมไม่รู้เรื่องละจบแค่นี้หลังจากที่ตัวนี้ส่งข้อความมาบอกว่าเปลี่ยนโลเคชั่นกูอยู่ไม่สุขละคือแบบขนาดมึงรู้นะมึงอยู่ไม่สุขอ่ะก็ใช่อ่ะดิกูว่าไอ้เหี้ยพี่โจ๊กมันเล่นเหี้ยอะไรวะพี่แต่เขามาสเกาเขามาดูอะไรก่อนเชื่อวะไอ้เหี้ยอยู่ดีแคนเซิลแล้วเขาเป็นกองถ่ายไม่ใช่แบบเราใช่ป่ะเป็นสองคนมันเปลี่ยนได้ไงเพราะว่าเวลาผมออกอะอย่างเมื่อกี้ผมก็เห็นแล้วไอ้เหี้ยใครวะไอ้นี่ว่าโอ้ยคนที่นี่คนที่นี่เหี้ยวัยรุ่นเต็มเลยไปแต่งตัวแมวหมดเลยแล้วพี่แล้วเขาโบกมือผมว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเกือบยกมือไหว้ไอ้สัตว์คือผมกลับแบบพี่ผมว่าเฮ้ยผมก็เดินก้มหน้าเฮ้ยใครวะไปต้องไม่รู้จักเดี๋ยวมันรู้ไอ้นี่โหอย่างนี้เขามาถ่ายแล้วไอ้นี่ก็ถามเฮ้ยทำไมเวรุ่นแม่งมาถ่ายแล้ววะที่งานพี่โจ้มั้งเนี่ยมาดูโลอ่ะเพราะว่าเทสเราถ่ายตรงนี้นี่อะไรเงี้ยไม่ต้องทั้งหรอกนี่รุ่นใหญ่เจ้ารุ่นใหญ่เฮ้ยใช่ไม่ต้องทั้งหรอกกินแล้วพอส่งข้อความมาพี่โจ้เปลี่ยนโลนะกูคิดใจไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ที่ยังไงวะไอ้เหี้ยแล้วผมออกรายการพี่ไปรอบนึงผมไปมาแล้วเทปนึงโอ้โหรู้ป่ะไม่รู้ก็ผมไม่บอกไงจะได้มาทีเดียวไปไหนมาบอกเขาไปไหนมาไม่ได้บอกอะไรเลยคือเขาจะไม่รู้เลยว่าผมมาแล้วยังรอบที่แล้วไปไหนมาบอกเขาหน่อยอาวุธนวดล้างทำไมมึงไม่เรียกโอ้โหกูเขาอยากให้มึงไปเลยเอาตรงนะถ้าเปลี่ย
ี่ยนได้กูอยากให้มึงไปแทนกูอ่ะคือมึงไปตีซีมาเรียบร้อยแล้วไปอาบนวดกันมาโอ้โหเพี้ยยังไม่บอกให้มึงรู้ตอนเทปออนแอร์เลยอ่ะได้เอาตรงๆนะไม่อยากไปเลยจริงๆวันนี้ถ้าไม่นัดไปนะกูก็ไม่อยากไปแล้วพอยิ่งรู้ว่าเปลี่ยนโลเคชั่นนะเอาตรงนะเอาอีกแล้วใจเสียใจเสียใจเสียคิดว่านี่เขาเล่นอะไรกันวะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ใช่นักแสดงใช่ป่ะอันนี้เขาก็ล็อกกูก็ดินใหญ่เลยโอ้ยเฮี้ยนอะไรไว้เนี่ยเผาใหญ่เลยแล้วเราเผาไม่เป็นนะผมบอกเลยว่าวันนี้ตัวใครตัวมันนะหลังจากนี้ตัวใครตัวมันแล้วนะอีกแล้วเหรอมีรู้อะไรมั้ยเนี่ยเนี่ยคุณเหมือนเบนอปาเช่เลยคุณเหมือนเบนอปาเช่เลยอันนี้ต้องระวังกูต้องระวังมึงเนี่ยเห็นป่ะแล้วพี่คำพูดเดียวกับเบนเลยใช่คำพูดเดียวกับเบนเลยแล้วพี่โจ๊กเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมระหว่างนั่งมาขับมาตรงเนี้ยผมอ่ะคิดในใจเฮียพี่วันแม่งรู้กับพี่โจ๊กเพราะไว้ฝันอ๋อเนี่ยไอ้เนี่ยมันถามผมไงเฮ้ยพี่ไปถูกปะเนี่ยไปถูกเชื่ออะไรวะที่มึงบอกกูวะไอ้พี่มึงใส่เลี้ยวผิดหรอวะคือเหมือนแบบไอ้เหี้ยไม่ยังไงวะเออคือแบบปกติอ่ะเวลาไปไหนไปด้วยกันเฮ้ยพี่เดี๋ยวไปเจอนู่นเลยเจอนู่นคือผมต้องบอกผมตั้งหงิดใจตรงไหนแล้วว่าตรงที่ทีมงานพี่โจ๊กเนี่ยขอเบอร์พี่อ้วนอยู่ได้จะเอาให้ได้เลยจะเอาให้ได้ผมก็ไอ้นี่ไม่ให้ผมก็ไม่ให้อ่ะแล้วพอจะขอให้ได้อ่ะแล้วพอมาเนี่ยพอขับรถมาที่เนี่ยสตาร์ทรถอ่ะเฮ้ยเหี้ยหรือว่าแม่งแกงฟันแบ็คฟันแบ็คเออไอ้เหี้ยหรือว่าแม่งแกงกูไว้ค่ะหรือว่าแม่งจะเอาเบอร์พี่อ้นมาเพื่อแกล้งกูไว้เหี้ยตีไหลตลบเลยไงเออคือไม่ยังไงวะคิดไปเองพี่ไม่มีไม่คือตอนอยู่หน้าโรงนั้นคุยเฮ้ยถ้าย้ายโลเคชั่นเป็นไงวะนี่เลยผมมาคิดละพี่ปีแม่งอยู่ไม่สบายไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่บอกก่อนหลังจากนี้เราไม่รู้เรื่องกันแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะกูเหี้ยเอ้ยกูจะสัมภาษณ์อะไรดีวะเนี่ยเอางี้พี่โจ๊กคือผมว่าก่อนที่อันนี้จะอัพเนี่ยรายการพี่น่าจะออนแอร์ไปมั่งแล้วผมก็จะรู้แล้วหลังจากเนี้ยจะมีแบบว่าทุกคนคงถามแล้วแหละว่ามีพี่ต้าพี่ยัดมั้ยรอเป็นไปได้ไหมมันต้องมาสิเอาตรงผมอยากให้มาแชทแล้วมันบอกว่าเอ้ยกูขึ้นรายการใหม่มึงมานะได้เพื่อนเดี๋ยวกูมาช่วยตอนนี้กูขึ้นรายการแล้วป่ะเออกูไม่ว่างเลยเนี่ยวันนี้คือเทปที่6เดี๋ยวว่าแต่ของพี่เลยผมแชทไปหาพี่ต้าพี่ต้าพี่เดี๋ยวขอทําไปถ่ายสัมภาษณ์เนี่ยได้เลยน้องสิงหาไอสัตว์นี่เลยมาข้ามปีแล้วชวนสิงหาเลยชวนสิงหาแล้วมึงไม่ทักกูเลยโอ้ยต้าเอาเดี๋ยวเราขึ้นไปพร้อมกับพี่ที่จะขึ้นไปถ่ายอินเสิร์ตกันใช่มั้ยเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเค้าว่าประมาณไหนจะได้รู้ว่าเนี่ยเค้าของจริงไม่ใช่มาเซ็ตไม่แล้วอินเสิร์ตที่ลงรถกูลบเลยได้มั้ยโอ้โหอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวขอถามหน่อยนะลบเลยได้ป่ะโหแล้วว่าแล้วทำไมตัวนี้ไม่เปิดหน้ากูว่าแล้วใส่แว่นไม่เปิดหน้าเลยนึกว่าหลบตาหลบอะไรป่ะมึงด้วยมึงอ่ะรู้โอ้โหเฮ้ยแต่หลังจะขับมากูไม่รู้นะกูเผลอเหมือนกันนะไม่มีพอเห็นตึกอ่ะเชื่อแว่นแรกขนลุกเหมือนกันนะอันนี้รู้กันมาก่อนป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วหาได้ไงอ่ะในทีมมันมีอยู่แล้วมีที่ไอ้นี่ไม่รู้เท่าไหร่ไอ้นี่คนหาด้วย อยู่กับเราตั้งแต่ต้นเลยอย่าว่างุ้นนี้นะเว้ยกูเอะใจแม่งตั้งแต่รถของกลางหายไปแล้ว ไม่รถของกลางเดี๋ยวเขาบอกว่าที่นี่มันคืออะไรนี่เลยพอลงมาปุ๊บเฮ้ยพี่ว่าแม่งแต่อันนี้ผมรู้นะอันนี้ผมรู้เขาคุยกับผมเดี๋ยวจัดอ๋อมีหน้านั่งแชททั้งวันมันเรื่องแชทกันปกติเป็นคนไม่อ่านไลน์ผมไม่ค่อยเล่นมือถือไอ้นี่ก้มแชทเฮ้ยกินอะไรเดี๋ยวปลาเผาเนี่ยปลาเผาเนี่ยพี่เดี๋ยวผมมีอะไรเฉลยไว้พี่ดูนะนี่คุณผู้ชมดูนะสวัสดีครับวันนี้ที่ต้องเปิดแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าแสบแน่นอนครับเพราะว่าถ้าคนได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะเห็นคลิปที่ผมเนี่ยไปออกรายการของพี่โจ๊กนะครับผมแล้วสรุปเนี่ยไอพี่โจ๊กนะครับหักหลังผมครับคือแกล้งผมแบบใส่พุใส่ประทัดที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยเล่นด้วยไงคือแบบว่ากูระวังไว้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันเล่นไว้เยอะอ่ะมันเล่นไว้เยอะจนเราต้องระวังวันอ่ะวันนี้ครับผมก็เลยนัดกับพี่โจ๊กนะครับว่าใน Bangkok Sagaของเราเนี่ยมันมีพี่อ้นอยู่ครับแล้วพี่อ้นเนี่ยบังเอิญว่ามันชอบเล่นรถครับพี่โจก็เลยคิดแผนว่าทั้งนั้นแกล้งเพื่อนมึงไหมเดี๋ยวนัดมันมาแกล้งทำเป็นว่ามาดูสุสานรถเลือกรถอะไรอย่างเงี้ยระวางแผนกันอย่างนี้เดี๋ยวเล่าก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเรานัดกันหมดแล้วว่าเฮ้ยเป็นรายการผีนะเว้ยเดี๋ยวเรามาเล่นกันตามนั้นเลยชิวๆอะไรอย่างเงี้ย
ตอนแรกนัดเวลานั้นเลยเรียบร้อยแล้วแล้วทางพี่โจ๊กเนี่ยให้ทีมงานไปแคนเซิลพี่อ้นนะครับแล้วผมเนี่ยก็เนียนเขาอีกคือแยกกันมาเลยปกติถ้าแบบโหมาขนาดนี้จะนั่งรถด้วยกันมานะครับแต่ว่าวันนี้ผมแยกมาเลยเราก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยวันนี้ที่พี่โจ๊กเขานัดขายเราอะในรายการผีอะคือเขาแคนเซิลนะแต่ว่าพอดีพี่โจ๊กเนี่ยเขาจ่ายค่าสถานที่ไว้แล้วเพราะว่าอย่าลืมนะครับสถานที่มีเจ้าของหมดจะล้างจะเลิ้งอะไรมีเขาเจ้าของหมดผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยรายการเขาแคนเซิลเรื่องผีแต่ว่าเราเนี่ยจะมายืมของพี่โจ๊กเขาเพราะว่าพี่โจ๊กเขาจ่ายค่าสถานที่ไว้แล้วแล้วไม่ได้ทำอะไรผมก็เลยว่าเฮ้ยถ้านั้นมาเที่ยวสุสานรถไหมแล้วประวัติมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเดินเที่ยวที่ไม่น่าเที่ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมีพี่คนนึงครับเป็นทีมโลเคชั่นของพี่โจ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะนัดพี่เขาว่าให้พี่เขาเป็นคนดูแลสถานที่ที่นี่เราจะรอพี่โจ๊กอยู่ตรงนี้เราพี่อ้นไม่รู้นะครับว่าพี่โจ๊กจะมาด้วยนะครับพอพี่โจ๊กโผล่มาปุ๊บเดี๋ยวเราตลบหลังเลยคืออยู่ดีๆก็เข้าไปรายการพี่โจ๊กเลยเอานะไม่รู้จะสนุกหรือเปล่าแต่ว่าผมขอเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้ตัวเองแล้วกันนะครับผมบอกรายการผีพี่โจ๊กนะครับแกไหนอ้นแม่งวันเดียวล่ะแม่งเละแน่นอนนี่ครับเราถ่ายกันมาแล้วนะครับไอตัวนั้นครับโดนเผาขนเลยยังไม่รู้ตัวเลยนะครับพี่ว่ามันรู้ตัวไหมยังผมว่ายังผมก็ว่ายังเดี๋ยวอินเสิร์ตอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าเวลาอ้นเจอพี่โจ๊กนะครับแล้วมันจะรู้สึกยังไงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไอ้นี่ตั้งใจถ่ายใหญ่นึกว่าเอาไปใช้จริงแต่วันนี้มันโดนมันน่าจะโดนหนักอยู่อะเดือดซองแล้วแต่กูกลัวพี่โจ๊กตลบหลังกูชิบหายเลยเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้นะครับผมมีเรื่องนิดหน่อยครับอยู่ดีพี่โจ๊กเปลี่ยนโลเคชั่นนะครับตอนนี้มาที่ตึกล้างมากๆตอนคือกูไม่รู้ว่าพวกกูโดนตลบหลังหรือว่าเหี้ยอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับเหี้ยตึกล้างแม่งโคตรน่ากลัวตอนนี้เรามาดูเดี๋ยวพี่อ้นแม่งความแตกที่เขาเนี่ยนะครับไอ้เหี้ยไม่รู้กูโดนตอนพี่โจ๊กตลบหลังด้วยหรือเปล่าเนี่ยเนื่องจากเราไม่ค่อยแกล้งนะครับมันก็เลยแบบว่าเหมือนเนียนมากแต่เดี๋ยวมาดูว่าใครจะแกล้งกันแน่เหี้ยกูงงหมดแล้วเนี่ยไปพี่อ้นลงมาโหแล้วเอาจริงเลยไงถ่ายเอาจริงถ่ายเอาจริงเลยไอตัวนี้ก็พาไปดูกระจกแตกยางแตกผ้าขาวม้าพาไปดูเหี้ยก็ไม่รู้ผมบอกกูคิดในใจนี่น่ากลัวตรงไหนวะอยากเห็นคราบเลือดมีไหมโอ้ยมันแห้งหมดแล้วนี่เห็นไหมเห็นอันนี้ไหมเลี้ยวไปเนี่ยเห็นอันนี้ไหมที่กั้นถนนไหมชนปึ้งนี่กระแทกตัวตายคาที่ตรงนี้เลยเป็นไงไม่มีเหี้ยเลยไม่กลัวทางนี้ไอ้ฟุตไม่พอไงอเออมึงไปหลอกเสร็จปุ๊บเอ้าเหี้ยกูโดนหลอกด้วยเดี๋ยวว่าแต่คนดูงงตอนนี้กูงงว่าคลิปเหี้ยนี่แม่งตัดประมาณไหนดีวะกูต้องให้ดูประมาณไหนดีวะเหี้ยเหมือนทำคลิปแกล้งตัวเองอะเหมือนไอ้นี่โดนแกล้งเพื่อนแต่แกล้งเพื่อนเสร็จทีมนี้แกล้งมึงอีกทีนึงโอ้ยไอ้นี่ก็โดนแกล้ง2ต่อและไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ไอ้นี่เฮ้ยกูโดนด้วยป่าววะเดี๋ยวเราขอสรุปตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปตอนแรกทีมนี้ให้กูมาหลอกพี่อ้นเพื่อจะมาถ่ายรายการผีเพราะว่าตัวนี้กลัวผีผมรู้พอเสร็จปุ๊บพอหลอกพี่อ้นแล้วไอ้ทีนี้หลอกกูอีกสรุปแล้วใครหลอกใครเนี่ยกูต้องจบคลิปแบบไหนวะเอาถือว่าเป็นเลิกดีเลิกดีอ่ะเลิกดีรายการเฮียอะไรก็ไม่รู้รู้งี้ชอบอย่างเดียวดีกว่าไม่กล้ามาเลยไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าไปเดี๋ยวเราลองดูมากมั้งดูว่าเนี่ยว่าเวลาเขามาบ้านผีเขามีวิธีการนะเขาไม่ได้มาคุณโม่ซั่วนะแม้คุณโดนฟ้องคุณไรได้ใช่ป่ะโจ๊กใช่ที่ลิฟต์เช่าจ่ายทางนะต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเลยนะเฮ้ยลิฟต์ก็มีทำไมไม่ขึ้นกันอ่ะเฮ้ยลิฟต์ใช้ได้ป่ะลิฟต์ใช้ได้ลิฟต์ใช้ได้เฮ้ยหรือว่าเราเอาห้าวเราขึ้นลิฟต์อันนี้ถ้ามึงรู้ว่าเปิดชั้นไหนกดไปทุกชั้นไหมลองมาละชั้นไหนที่เราโป๊ะสักโป๊ะนึงอันนี้นะเอาแกเราไปเก่าโชว์อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูลิฟต์ก่อนลองขึ้นลิฟต์ดิเมื่อกี้กูกดอะไรเฮียน่ากลัวไปชั้นไหนครับบังคับจะเลยทีละชั้นอันนี้อ๋อเดี๋ยวผมเลยชั้น30ไม่ครับขึ้นไป30ชั้นเนี่ยนะโหตกใจเลยชั้น2อะไรเนี่ยงั้นเราไปเอาสตาร์ทที่แบบชั้น5มั้ยกูเหี้ยอะไรของมึงโอ้ยนี่ลิฟต์แม่งเทลงมาอย่างนี้ก็แม่งโอ้โหลองชั้นหนึ่งแล้วกันชั้นหนึ่งจะกดทำไมอ่ะชั้นห้าชั้นอะไรไปเรื่อยก็ชั้นสองมันดีเขาเดินมาชั้นสองลองดูแล้วกันกูลองดูยืนทำไมกันครับเนี่ยถ่ายชั้นนี้ก่อนรอไฟหน่อยด้วยอันนี้กล่องพวกพี่ป่ะครับอ๋อไม่ใช่ลิ้นชักไม่จะบอกว่าลืมว่าถือไปเลยไม่ต้องพูดมันแบบว่ามีคนมานั่งชมวิวชมอะไรนะทุกวันใช่เขาคงแบบชั้นไหนที่เขากระโดดลงมาชั้น6เนี่ยนักเบียร์นี่แสบจริงๆนะเป็นตุเป็นตะ
ไอ้ตรงที่รถไม่เท่าไหร่หรอกกูเพราะกูรู้แต่พอเปลี่ยนเท่านั้นแหละกูเริ่มโกรธไม่เชื่อใครกูเริ่มไม่เชื่อใครแล้วตอนนี้แต่คนแคนเซิลเนี่ยใจคอทำด้วยอะไรดีพี่ฝากบอกพี่อิฟด้วยนะคะพี่อิฟไม่รับโทรศัพท์เลยหันหลังไปดิหน้ามาหน้ามาดีแล้วหันหลังไปฉายเข้าวีเดียวเดียวเล่นไฟนะผมว่าส่วนใหญ่นะสังเกตนะตึกร้างสาทรก็โดนพ่นฤทธิ์ของเศรษฐกิจนะส่วนใหญ่เลยนะเออก็ส่วนมากเป็นนักธุรกิจหมดนะผมว่าสาวว่ายน้ำระวังน้ำนะครับลองเล่นตรงนี้เราไม่เล่นเดี๋ยวเราไม่ลองเออใช่ไม่ต้องระวังเพราะไม่ไปอยู่แล้วเขาบอกว่าชั้น5นะครับจะเป็นที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุแต่ว่าลิฟต์เนี่ยน่าจะเอาไว้สำหรับเจ้าของที่นี่เขาขึ้นลงนั่นคือเจ้าของจริงๆว่าที่ขายพวกกองถ่ายเขาใช้เลยเพราะที่เราเหมือนเอาไว้เช่าถ่ายอย่างเดียวไม่มีใครอยู่มีคนอยู่นี่ก็ที่เราเห็นไงมันคือคนดูแลตึกเมื่อกี้นั้นอันนั้นคนนะไม่ใช่รังนกนะหรือว่ารังนกโอ้เห็นรังนกไม่ใช่รังนกโอ้บ้าบอผมบอกก่อนนะบอกเรื่อยๆว่าผมรู้เท่าคุณนะตอนนี้นะรู้เท่ากันนะรู้เท่ากันจะหลบตาเนี่ยรู้เท่ากันรู้เท่ากันหัวตาแข็งไว้ตัวดุดมาเมื่อกี้เลยคือประวัติของเขาเนี่ยที่เขาเน้นมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงมากกว่าห้องพวกนี้ไม่คงไม่เข้าเนาะไม่เข้าครับไม่มีอะไรเลยน่าจะเป็นชั้นห้องไปว่าต่อไปเนี่ยมึงระวังตัวนี้ไว้นะตัวเนี้ยหน้าตาหล่อๆเงี้ยอันตรายกูบอกให้นะนอกจากตัวนี้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ไม่รู้เรื่องจะบอกนับถือกันในตัวนี้นี่พี่เขาเข้มๆมาเลยกูไม่ไว้ใจแล้วพวกพวงกันอันตรายเฮ้ยไม่รู้ว่าชัวร์ขี้หมาหรือเปล่าคุณลองดิแต่มันเหมือนนะลองดูสิถ้าไม่แน่ใจอ่ะต้องทำไงนะเฮ้ยเปียกปูนป่ะนะเพราะมีโต๊ะสนุกหนึ่งที่กันใช่ครับตรงนี้น่าจะเป็นคลับเฮาส์ที่เขามีเมนูทีอยู่ใช่ครับมันเป็นเหมือนโซนอาหารนี่น่าจะเป็นแบบบาร์เลยอ่ะบาร์ใช่ครับโคตรสวยเฟรมนี้เลยนะพักเดือนมีคนโผล่เรียบร้อยว่าพี่หรือว่าคุณจะสำรวจต่อฮะสำรวจต่อไหมจะอยู่ทำเหี้ยอะไรกันทุกคนมาทำงานเขาไม่กลัวหรอกนี่ผมจะไม่เข้าเสนอเอาลองไหมเปิดไม่ได้เนี่ยพี่ต๋องนี่โตจากที่นี่นะฮะเปิดได้พี่ต๋องสายสีเลยเฮ้ยจริงป่ะนี่พี่เบนขอสายสีอันนี้หน่อยโดนผักเข้าไปเฮียสายสีจริงด้วยเฮียสายสีน้องพี่หม่ำใช่ป่ะนี่มันสีสีจะเก๋แต่จะเว้ยหมดเลยคุณทำอะไรกับพวกผมอะผมกันไว้หมดละการคืนนี้ตัดออกฮะเข้าไม่ให้หมดโอ้ยคุณดูดิสายสินเก่ามากเลยสายยี่อะไรสายไฟอ๋อมาดูดิเดินเหงื่อท่วมเลยนะคือถ้าอยู่ในห้องแบบไม่แก้ต้องหายใจขยับตัวให้น้อยที่สุดไม่งั้นเนี่ยต้องหายใจไม่ทันเลยฝุ่นมันเยอะเลยใช่อันนี้เขาจะมาคนเยอะมันก็ไม่ปลอดภัยใช่แล้วก็เหมือนพ่อเขาทำงานเป็นทีมใหญ่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้พร้อมกันรู้เท่ากันว่าข้างบนเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยใช่ป่ะของเราทำงานสองคนมันเดินไปพร้อมกันมันจะรู้เลยไงอันนี้เขาจะได้แบบว่าตัดสินใจได้เลยว่าข้างบนอันนี้น่ากลัวไม่น่ากลัวเอาไม่เอาอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วสงสัยเอ๊ะมาว่ะเฮ้ยเอ้าแล้วใครมาเรียกไว้ตรงนี้พี่กดไหมกดขึ้นมารออ่าผมลงแล้วพี่ผมลงแล้วผมขอเดี๋ยวรู้เยอะไปโอเคครับคือเราก็เป็นงานเพราะถ้าเราเดินไปด้วยเดี๋ยวจะรู้หมดไงเขาจะได้บล็อกไว้เขาจะบล็อกว่าเดี๋ยวแกล้งเขาตรงนี้นะหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้ตอนเปิดก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะลงชั้นไหนโอเคได้อยู่มาทั้งนวดกันก่อนได้เข้ามาชิมนวดเอาเลยพี่ผมเป็นวันแล้วก็คัดได้แล้วไหมมันผมถ่ายเป็นหลักฐานไงถ่ายอะไรเยอะแยะเออนาไว้ดีถ่ายอะไรเยอะแยะเอาแล้วมันก็ปิดรายการปิดอะไรไปสิก็จบๆไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวตอนจบต้องจบพร้อมกันอ๋อโอเคเออไม่ผมก็งงไอ้ที่นี่เขาถ่ายตั้งนานวะเออถ่ายอะไรวะเอาโดนเนี่ย5 แสนเนี่ยไม่เป็นไรรายการพวกมึงเออว่าใช่ลืมขอบคุณมากพี่โจ๊กขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาคอลแลบกับเราเออเฮ้ยเปล่าพี่จ้ามาจริงๆอ่ะคือการคอลแลบเนี่ยแต่ละช่องคอลแลบกันคือฟรีแต่ว่าพี่อ่ะกูจ่ายตังค์แต่ว่าพี่ไม่ได้คอลแลบเต็มตัวคือตอนเนี้ยพี่ออกแค่ตรงนี้แต่หัวไม่ออกถ้าถ่ายเต็มตัวผมก็โดนดิผมก็โดนโอนเงินค่าตัวคืนไงแต่ผมฉลาดผมก็ถ่ายพี่ครึ่งตัวเออ
มันต้องมีกันบ้างขอบคุณพี่โจมากขอบคุณครับที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายการอีกครั้งหนึ่งของพี่รายการผีถือว่าเราก็ดูกันมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนนะครับผมตั้งแต่จะกลับมาเอาล่ะต้องปังปุริเย่เออขอให้พี่โชคดีนะพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากว่างนะคือมีอะไรที่แบบว่าพอรับใช้ได้เจอมาสนุกได้พี่ได้มีอะไรอยากเรียกพี่เรียกเลยโจ๊กคิดตังเหมือนมึงขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับนี่ก็คือพี่โจ๊กไอศกรีมนะครับที่เชิญเรามานะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของพวกเรานะแล้วก็โดนหลอกจริงด้วยเละเหมือนกันเละเหมือนกันไอ้ยี่มึงรู้ป่ะโคตรน่ากลัวเลยคุณเละประกอบมึงแล้วกูรู้ไหมมันมีอะไรแน่ดีครับสวัสดีครับพี่ขอโทษนะคะมาแกล้งเลยสบายพี่สบายสบายนี่ยังเบาฮะคือบอกเลยว่าแล้วทีมงานเขาน่ารักหมดแล้วก็เขาก็กลัวพี่จับได้แต่ว่าพอดีผมเนี่ยไม่เคยแกล้งกันเราไม่ค่อยแกล้งกันนะใช่ใช่ไม่เลยอ่ะแต่แบบว่าแค่จะอํางานแต่ถ้าแกล้งกันแบบนี้จะไม่ค่อยมีผมก็เลยบอกพี่โจว่าสบายเพราะว่าถ้าพิมพ์หรือว่าบอกอะไรเนี่ยประมาณนี้แล้วบีบมาแล้วไอ้นี่ก็จะไม่สงสัยหรอกก็มันไม่ผิดปกติอ่ะใช่ก็เหมือนเดิมอย่างวันเนี้ยผมก็บีบว่าเฮ้ยเขาไอ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวเอาโลเคชั่นฟรีดีกว่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแกและตอนแรกอ่ะไอ้นี่บอกเฮ้ยรับหรือเจอโลเคชั่นผมก็คิดในใจเฮ้ยเฮียเจอโลเลยดีกว่าว่ะในรถแม่งพูดมากเฮียเนียนกิฟครับผมก็บอกก่อนนะครับว่าที่เราหายไปเนี่ยตอนนี้ถ้าใครอยากดูพับบิกเนี่ยก็ดูได้แล้วแต่แค่ออกไม่ถี่แค่นั้นเองนะครับผมอย่างเนี้ยพิเศษหน่อยก็ถือว่าอัพไว้เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งมากับพี่โจก็จะคีนถือว่าเป็นตำนานอยู่เราก็อัพพับบิกลงนะครับผมถือว่ามันอะไรที่เป็นความทรงจำกับที่เป็นประโยชน์เนี่ยอย่าง EP แรกก็ไปหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้ามา70ปีเป็นพวกเพื่อนเราเองที่ดูคลิปช่องเราเราก็ไปช่วยกันพื้นที่มีประโยชน์ก็ช่วยๆกันครับผมแต่ว่าเราคงไม่มีเงินไปทำอะไรเขาหรอกมีพื้นที่เฉยๆฝากด้วยจ้ะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ดึงดึงต่ำดึงต่ำ